เศรษฐาจะไม่แพ้อีกเลือกตั้งครั้งหน้าต้องชนะในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567ของพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่5เมษายน67นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทยกล่าวต่อที่ประชุมว่าผมเข้ามาเป็นน้องใหม่ของพเพื่อไทยได้13เดือนถือว่าเป็นระยะเวลาอันสัน้นการต้องเรียนรู้เรื่องใหม่ๆตอนอายุ60ไม่ใช่เรื่องง่ายสองวันที่ผ่านมาในการอภิปรายก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยคิดว่าต้องไปยืนบนเวทีและต้องถูกต่อว่าในหลายเรื่อง ที่ไม่เป็นความจริงแต่ก็ต้องกัดฟันทนและรับรู้เพราะตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องเจอเรื่องพวกนี้แต่ไม่เป็นไรการเลือกตั้งที่ผ่านมาเราแพ้เลือกตั้งฟังแล้วบีบหัวใจแต่คือความจริงเราได้14 1เอดเสียงจากห้าร้อยเสียงผมในฐานะสมาชิพกพรรคในฐานะแคนดิเดตนายก็เจ็บปวดก็ต้องรับผิดชอบส่วนหนึ่งด้วยทั้งการเข้าถึงพี่น้องประชาชนไม่เต็มที่การไม่ไปดีเบตผมเองคงไม่มาแก้ตัวใดๆทั้งสิน้นขอน้อมรับกับผลที่ออกมา แต่ผมเป็นคนที่ไม่แพ้ตลอดการผมขอบอกทุกคนว่าผมต้องชนะเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่มีอะไรที่จะมาทําให้ผมไม่สามารถทําได้ผมจะทุ่มเทกายและใจในอีกสามปีครึ่งข้างหน้าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของทุกคนในพักเพื่อไปถึงจุดนั้นให้ได้